สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดล้มทั้งยืนต้นหอมโพสทันทีหลังซันเปิดใจเลิกขาดลั่นทิ้งน้องบูไม่ได้เปิดโพสแรกดีเจต้นหอมสกุลตลาหลังซันประชากรให้สัมภาษณ์สาเหตุเลิกกันไม่เกี่ยวกับครูบูยันไม่รีเทิร์นโพสภาพเหนื่อยไม่ไหวบอกไว้ล้มทั้งยืนด้านแฟนคลับให้กำลังใจเพียบค่ะซันประชากรออกมาเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับกรณีการเลิกรากับดีเจต้นหอมสกุลตลาว่าไม่เกี่ยวข้องกับการมีมือที่3เข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์และไม่เกี่ยวกับการที่ฝ่ายหญิงรับน้องปกป้องเป็นลูกบุญธรรมแต่เป็นเรื่องของเวลาที่ห่างกันซึ่งก็ได้เลิกกันไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เกินเลยหรือมีเรื่องชู้สาวกับครูบูจิรารัตน์ชานันโทแม้จะรู้จักกันมานานแล้วจึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการเคลียร์เรื่องนี้กันเกิดขึ้นเพราะทั้งคู่เลิกกันก่อนที่ครูบูจะเข้ามาอีกและยอมรับว่าทุกวันนี้ยังติดต่อกับครูบูอยู่เพราะต้องรับผิดชอบความรู้สึกของครูบูและหลังจากที่เลิกกันตนปรึกษาแม่คิดจะง้อดีเจต้นหอมเพราะไม่อยากเริ่มต้นกับใครใหม่แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ขอกลับไปดีกว่าล่าสุดหลังจากซันออกมาให้สัมภาษณ์ไปในช่วงเย็นเมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของดีเจต้นหอมก็พบว่าเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมในช่วงกลางดึกด้วยค่ะโดยเป็นภาพที่เจ้าตัวนอนอยู่ในชุดคลุมอาบน้ำหลังเสร็จจากงานซึ่งก็ดูเหนื่อยๆน่าดูค่ะอีกทั้งยังได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าเพิ่งเลิกงานหมดสภาพใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาไม่ไหวบอกไว้หาเงินสร้างบ้านหนักมากหนี้สินล้วนๆล้มทั้งยืนงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากพร้อมขอให้พักผ่อนเยอะๆเพราะช่วงนี้เจ้าตัวดูจะโหมทำงานหนักมากจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ